นะคะเราถึงควรเข้าสู่วิถีธรรมชาติพวกนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับการที่เราเนี่ยไม่ได้หันมาดูแลสุขภาพนะคะอย่างเช่นเรื่องพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นอาหารอากาศหรือว่าอารมณ์นะคะนอกจากนี้เนี่ยการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่เนี่ยมันทำให้ชีวิตของเราต้องเร่งรีบนะคะเราไม่ได้มีเวลามาใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องการกินอยู่ที่ทำให้มีสุขภาพดีขึ้นเพราะฉะนั้นสาเหตุนี้แหละค่ะมันทำให้เราป่วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องพื้นฐานแรกๆที่อยากจะให้หันมาสนใจกันก็คือ3อย่างนะคะก็คือให้คุณกินอาหารที่ดีนะคะคุณมีอารมณ์ที่แจ่มใสนะคะแล้วก็พยายามไปหารับอากาศที่บริสุทธิ์นะคะจะช่วยคุณได้เกี่ยวกับสุขภาพคุณจะมีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะน้องไวเห็นพี่โจนเป็นไงบ้างครับอ๋อก็ดีครับดีได้ทำบุญใหญ่เลยเนาะท่านจะได้พร้อมไวๆดีใจไหมท่านใกล้จะหายป่วยแล้วเนี่ยขึ้นมาได้ขนาดเนี้ยท่านจะได้หายป่วยไวๆนะดีขึ้นโดยการลงไปทดสอบในการปีนเขาเดินเขาพวกนี้ซึ่งแต่ก่อนเราเดินระยะทางแค่นี้เราจะรู้สึกมีการเหนื่อยหอบแล้วก็กล้ามเนื้อจะปวดแต่ทีนี้เดินไปเนี่ยมันรู้สึกว่าอาการพวกนี้จะเกิดก็หลังจากเราเดินไประยะทางนานแล้วได้ระยะทางมากแล้วซึ่งรู้สึกว่าร่างกายเรามีการเปลี่ยนแปลงนะครับมาอยู่ที่บ้านด็อกเตอร์บ้านสุขภาพนี่นะครับระยะหนึ่งประมาณนะครับเรื่องกินอาหารดูแลตัวเองในร่างตามสุดของด็อกเตอร์นะฮะแล้วมันยัด10ประการนอนตามเวลากินอาหารแล้วเมื่อวานก็เป็นการเป็นทดสอบร่างกายตัวเองว่าร่างกายเราจะมีความต้านทานแข็งแรงไหมก็แบบเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เรามาปฏิบัติกับสิ่งที่เราไม่ได้ทำเมื่อก่อนเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงกลางวันก็ไปก็ขึ้นเขาเข้าป่าเราก็ได้รู้สึกว่าเข้าไปนี่อากาศดีกว่าในตัวเมืองเพราะว่าออกซิเจนที่นู่นค่อนข้างจะเยอะน้ำเราก็เตรียมไปนิดหน่อยไม่ได้มากก็เตรียมไปเพื่อให้การไหลเวียนให้มันดีขึ้นแล้วก็เดินเมื่อวานเดินไกลกว่าเก่ารู้สึกว่าร่างกายรับแรงเสียดทานต้านทานในการออกกำลังกายได้ดีคือเหนื่อยน้อยลงแล้วก็รู้สึกว่าการหายใจรู้สึกดีขึ้นเมื่อก่อนนี่เดินไปรู้สึกจะหอบแล้วก็เหนื่อยแต่เมื่อวานไม่เหนื่อยไม่ปวดเข่าไม่อะไรเมื่อก่อนยังต้องปวดเข่ากลับมานี่ต้องมานวดหรือไม่ก็มาอะไรเงี้ยปรากฏว่าไม่มีการปวดเข่าเดินไปขึ้นเขาลงมาชันด้วยกระโดดข้ามปีนโขดหินด้วยเป็นการทดสอบตัวเองเป็นในตัวผมว่ามันอยู่ที่เรื่องพลังงานที่เราได้รับจากอาหารด้วยเลยถ้าเราจะทดสอบตัวเองอย่างนี้เราต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมเลยนะครับเพราะว่าถ้าคุณกินอาหารที่ไม่ถูกสุขแล้วไม่มีพลังงานผมว่าคุณต้องปีนเขาอย่างนั้นอย่างน้อยต้องกลับมาต้องเมื่อยเจ็บป่วยหรือร่างกายต้องอ่อนเพลียเนี่ยแต่เมื่อวานนี้มาก็ยังอยู่ได้ทั้งวันไม่มีการเพลียคุยกันทำงานกันต่อจนถึงเย็นผมก็เลยว่าถ้าทุกคนนะมาใส่ใจในการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องอาหารเนี่ยผมว่าทำให้ร่างกายเรานี่ผมว่าจะสุขภาพจะแข็งแรงขึ้นนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ระดับของร่างกายเนี่ยฮะมันมี pressure หรือมีแรงกดกับแรงเขาเรียกอะไรฮะแรงเหนี่ยวนำโลกถูกไหมคะแรงกดก็คือความคิดของเราเนี่ยเป็นแรงกดแต่แรงเหนี่ยวนำโลกก็คือธรรมชาติที่เราเดินอยู่นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราฝืนความคิดเอาความคิดกับแรงกดเนี่ยขึ้นไปเป็นองศากับโลกอย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าการทำงานของหัวใจของเราการทำงานของอวัยวะมันจะเปลี่ยนไปนะคะพอมันเปลี่ยนไปเนี่ยท่านจะรู้สึกได้ว่าเหนื่อยสุดๆถึงแม้เดินแค่นี้เองคนที่ไม่เคยขึ้นเขาลงห้วยอย่างเงี้ยเหนื่อยเหมือนจะตายนะคะแต่คนที่เขาเดินอยู่เนี่ยมันก็มีแรงเฉียดทานของคนที่ไม่เคยขึ้นความต่างระดับเนี่ยเห็นไหมคะขึ้นบันไดก็เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเปลี่ยนแปลงนะคะมันจะเกิดการขาดออกซิเจนในคนที่ไม่ยอมขึ้นเขาลงห้วยเพราะฉะนั้นต้องนะคะไปพายเรือไปภูเขาไปทะเลอะไรเงี้ยต้องนะคะอย่างที่ฉันเองเป็นนักกีฬาด้วยขึ้นเขาด้วยอยู่เขาค้อด้วยอยู่ทะเลด้วยอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่เป็นโรคเลือดก็รู้ว่าคนอื่นช่วยเราไม่ได้นะคะเราต้องรักษาชีวิตเราเองนั่นคือที่มาที่ว่าดิฉันหาทางทุกวิถีทางที่ร่างกายมันจะพอมีอายุยืนมาถึงวันนี้นะคะซึ่งทุกคนก็บอกให้ดิฉันตายตั้งแต่เล็กแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณชีวิตนะมาถึงวันนี้ก็สนุกดีนะคะก็เรียนรู้จนนั่ง60แล้วก็บอกทุกคนนะคะว่าเตรียมตัวนะมีอะไรที่ป้าให้ได้ป้ารีบให้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งวัตถุธรรมหรือวิทยาการขอบคุณค่ะใครบอกกับผู้พาผู้ตามหาก่อนมานี่เป็นนี่ครับเป็นความดันแล้วก็ตับอักเสบครับตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับเพราะว่าพอมาฉันอาหารสุขภาพแล้วทำให้ตับเกิดการฟื้นฟูตัวเองและซ่อมแซมตัวเองได้คือช่วยเหลือตัวเองได้บนเส้นทางผ่านทางหรือเข้าไปทางยิ่งไกลต้นไม้ก็ยิ่งงามบนยอดดอยไกลดาวยิ่งว้าววามลดสิ่งห้ามจากหลังแล้วเอ็นลงอยู่ที่ไหนสักแห่งนั้นนะที่ฝากฟ้าดาวของเธอไทยสวัสดีค่ะชื่อหมูเล็กนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแล้วก็มารักษาตัวที่บ้านสุขภาพชมรมบ้านสุขภาพของอาจารย์ดร.วสุคนพุ่มพันวงศ์นะคะซึ่งหลังจากมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ3เดือนนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้มีโอกาสไปทดสอบตัวเองโดยการขึ้นไปปีนเขานะคะเป็นเวลาเกือบ1ชั่วโมงนะคะ45นาทีซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่ออกกำลังกายน้อยนะคะเพราะว่าระบบหายใจเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วก็มีอาการภูมิแพ้ร่วมด้วยนะคะเวลาเช้าเนี่ยตื่นมาก็จะมีอาการไอนะคะคัดจมูกมีน้ำมูกแล้วก็มีเสมหะติดอยู่ที่บริเวณหลอดลมทุกวันนะคะเมื่อก่อนที่อาศัยอยู่ในเมืองนะคะกรุงเทพแต่ว่าหลังจากที่ได้มีการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตที่นี่เนี่ยนะคะสิ่งที่สังเกตได้ก็คือ1อาการภูมิแพ้เนี่ยลดลงนะคะสิวที่เคยเป็นสิวภูมิแพ้เนี่ยหายไปอาการตอนเช้าที่มีอาการแพ้อากาศก็ดีขึ้นนะคะยังไม่หายสนิทแต่ว่าดีขึ้นในระดับที่น่าพอใจบางวันเนี่ยก็ไม่มีอาการไอไม่มีน้ำมูกนะคะแล้วก็หลังจากการปีนเขาเมื่อวานเนี่ยก็รู้สึกว่าการหายใจเนี่ยจากเมื่อก่อนเป็นคนที่หายใจสั้นนะคะได้เต็มที่ก็ ประมาณหน้าอกเนี่ยรู้สึกว่าหายใจได้เต็มที่มากขึ้นนะคะเหมือนปอดมันทำงานดีขึ้นค่ะแล้วก็แต่ว่าเหนื่อยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะคะแต่ว่าสามารถทนกับความเหนื่อยได้ดียิ่งขึ้นซึ่งธรรมดาถ้าเป็นเมื่อก่อนถ้าไปวิ่งเนี่ยนะคะเต็มที่10นาทีก็เลิกละไม่ไหวนะคะเหนื่อยหายใจหอบแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยได้ปีนเขาแล้วก็ลงเขาประมาณ45นาทีถือว่าเป็นความคืบหน้าความก้าวหน้าที่ดีของตัวเองมากค่ะค่ะขอบคุณค่ะการอยู่คนไม้อยู่ป่าเนี่ยทำให้เราได้ออกซิเจนเพิ่มขึ้นและได้อยู่กับธรรมชาติทำให้จิตใจสงบมากขึ้นครับ